สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวดีนะครับทุกวันเสาร์ครับ 6:55 ถึง 7:25 ทีครับใช่ค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้ววันนี้ก็เริ่มด้วย Big Priceเป็นเรื่องของเงินนะครับอะไรที่ได้มาใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นได้ด้วยความสามารถหรือว่าได้ด้วยโชคก็ตามแต่ลาภลอยต่างๆนะคะเราก็จะมานำเสนอกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะบางคนบอกว่า1ใน170ล้านหรือ1ใน70ล้านเนี่ยก็จะได้โดนฟ้าผ่าง่ายกว่า ง่ายกว่าเยอะแต่ว่าการเราถูกรางวัลที่1เนี่ยนะคะแต่ว่าการรักษาลาภลอยแบบนี้ให้อยู่กับเราเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ยากพอๆกันนะคะฝรั่งอเมริกันเขาเคยมีทางงานวิจัยใช่ไหมว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วส่วนใหญ่ทั้งจะหมดตัวภายใน 5-6 ปีเองมั้งใช่ค่ะ 80% หน้าของคนที่ถูกรางวัลเนี่ยไม่เกิน5ปีเงินจะหมดไปกับญาติมิตรเพื่อนๆ นะคะที่มาขอยืมมาขอส่วนแบ่งบ้างอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบริหารจัดการไม่เป็นได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแล้วบางคนไม่รู้จะบริหารจัดการเงินมหาศาลนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีเนี่ยนะคะเราอาจจะนำตัวอย่างอย่างอิสราเอลมาใช้ในบ้านเราดีไหมก็คือว่าคนที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยนะคะการไปรับรางวัลก็คือใส่หน้ากากไปซะใส่แบบบางคนคลุมเลยแบบถุงเลยเหมือนถุงแบบเพชฌฆาตหรือโจรเลย คือคนจะได้ไม่รู้ว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะได้มาขอหรือมาเบียดเบียนหรืออาจจะมาปล้นซะด้วยซ้ำไปนั่นน่ะสิคะแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาต้องเปิดเผยอย่างที่อเมริกาอเมริกาต้องเปิดเผยแล้วบางรัฐที่บอกว่าไม่เปิดเผยไม่ได้บางรัฐอาจจะไม่ต้องเปิดเผยตัวแต่บางรัฐบอกว่าถ้าคุณได้แล้วคุณต้องมีถ่ายทอดสดด้วยอืมใช่เพราะว่ารางวัลที่อเมริกานี่ระดับหมื่นล้านถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วคือหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงแล้วก็300กว่าล้านเหรียญ 9,800 ใช่ค่ะของคนไทยที่บริหารจัดการเก่งก็มีนะล่าสุดที่เราใช่ค่ะที่เรามีเรื่องมาฝากกันวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของคุณสมพงษ์เงินบำรุงค่ะก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะถูกหวยรางวัลที่1จำนวน2ใบหมายเลข952335วันที่1ตุลาคมปี2549นะคะชุดที่23และ24เนี่ยเขาบอกว่าตรงกับรางวัลแจ็คพอตรวมเงินนะคะทั้งหมด34ล้านบาทนะคะทำให้คุณสมพงษ์นั้นกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของเมืองแพร่เพียงชั่วข้ามคืนดูแล้วเขาเป็นดูจากบุคลิกก็ตามเสียงล่ำลือว่าเป็นคนที่สมรรถะแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายนะคะไม่ค่อยอยากเป็นข่าวแล้วเขาบอกตอนถูกรางวัลใหม่ๆเนี่ยโอ้โหมีแต่คนมาหาเนื้อหอมมากๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะ7ปีผ่านไปแล้ววันนี้คุณสมพงษ์บอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่กิจการใหญ่ขึ้นมากใช่ค่ะก่อนหน้านี้เขาทำอะไรก็คือว่าเขาทำรับซ่อมไดนาโมนะคะขายแบตเตอรี่เกี่ยวกับไฟฟ้าของเครื่องยนต์ก็ตอนได้เงินมาเนี่ยนะคะก็เลยนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อที่ดินขยายร้านค้าออกไปสัก 4-5 คูหานะคะเปิดร้านซ่อมไดนาโมให้ใหญ่ขึ้นบริการให้กับรถบรรทุกที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้กิจการนั้นดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะของการใช้เงินเป็นคือไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไงนะคะหลงระเริงหรือเปล่าคะใช่ถูกต้องเพราะว่าโดยธรรมชาติเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วพอได้มาผมดูจากแววตาดูจากบุคลิกการพูดคุยก็รู้ว่าเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ทำหากินถ้าชาวบ้านพูดเป็นคนทำหากินเขาบอกว่าดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะคะคือรวยขึ้นก็จริงแต่ว่าก็นำเงินส่วนใหญ่เลยเนี่ยไปฝากธนาคารไว้ไม่ได้นำมาใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยนะคะเพราะว่าก็ยังมองถึงอนาคตข้างหน้าอันอีกยาวไกลนะคะไหนจะครอบครัวไหนจะอะไรอีกก็เรียนย้ำเลยครับว่าเงินทองอย่างที่คุณฮันนี่บอกว่าฟ้าผ่านั้นง่ายกว่าที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดโชคดีขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเคยใช้อยู่ครับเคยอยู่อย่างมัธยัสถ์ยังไงก็อยู่อย่างนั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีการทำโพลนะคะโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกา Fox News เนี่ยเขาก็มีการถามคนเป็นหมื่นคนเลยว่าถ้าเกิดคุณถูกรางวัลลอตเตอรี่แบบนี้เนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมจะมีความสุขมากขึ้นไหมที่น่าแปลกใจก็คือว่าร้อยละ 38.4 หรือ.9 เนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจแปลกไหมคะก็อาจจะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดเป็นด้วยนะไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีได้มาแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าถ้าหากว่าได้แล้วมันจะมีความสุขแต่บางคนบอกว่าได้มาแล้วมันก็ธรรมดาไม่ได้มีความสุขมากขึ้นแสดงว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเสมอไปนะคะสำคัญคือต้องมีความสุขแล้วก็รวยน้ำใจฮันนี่ว่าอันนี้สำคัญมากกว่าคือฝรั่งหลายคนที่ได้รางวัลไปแล้วเนี่ยอย่างคนเมื่อ2ปีที่แล้วที่ถูกต้องเกือบหมื่นล้านเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหบริจาคเพื่อการกุศลมากมายโอ้รู้สึกจะหมื่นกว่าด้วยค่ะ587 2คนคนละครึ่งอ๋อเอามาแบ่งกันใช่เพราะว่ามี2รัฐมิสซูรีกับอาริโซนาจริงค่ะจริง
แล้วก็เขาบอกว่าอะไรที่ช่วยได้เรื่องของสาธารณกุศลเรื่องของศาสนาเรื่องของโบสถ์โรงพยาบาลโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้จะช่วยก็ควรจะกันไว้สักส่วนหนึ่งนะคะเอาไปทำสิ่งดีๆแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาที่พี่นุบอกคู่ที่แคนาดาจำได้ไหมคะไปจากหมดเลยเหลือ6ล้านบาทก็รู้ว่าตัวเองอายุเหลือไม่ยาวแล้วพออายุเหลือไม่ยาวแล้วนี่ก็6ล้านนี่ก็น่าจะพอแล้วแล้วถ้าหากว่าใครที่คุ้นเคยกับการให้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไอ้ตอนที่เราเป็นผู้รับเราคิดว่ามีความสุขแต่แท้จริงแล้วเนี่ยทดลองให้เพื่อนผมคนหนึ่งแค่บริจาคโลหิตไม่เคยในชีวิตไม่เคยเลยแล้วบริจาคโลหิตแล้วรู้สึกโอ้โหมันความรู้สึกที่ดีมากนะเท่านั้นเองนะถ้าหากว่ามีสตังค์เยอะๆถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ขอให้คิดเสมอว่าให้นั้นมีความสุขมากกว่ารับนะคะก็ฝากกันไว้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคลายทุกข์นะคะเราไปฟังกันค่ะว่าใครฝากเสียงอะไรกันมาบ้างฉันเป็นคนสัญชาติพม่านะคะตอนนี้อยากจะกลับบ้านแต่ว่าเจ้านายจ้างไม่จ่ายตังค์เงินเดือนอะไรเนี่ยค่ะพอจะช่วยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็อยู่ที่ประตูน้ำอยู่ตรงข้ามรัตินัมใต้สะพานลอยค่ะโอ้โหนี่เสียงสะท้อนจากชาวพม่าแรงงานพม่าที่อยู่ในไทยนะคะโอ้คงผมว่านายจ้างคงหาลูกจ้างไม่ได้อะก็ใช้วิธีไม่จ่ายเงินเดือนโอ้ใจร้ายนะแต่อย่างนี้เราไปแจ้งกรมแรงงานได้ใช่ไหมคะถ้าอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายใช่ใช่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่ไปแจ้งได้เลยค่ะก็คุณผู้ชมที่อยากจะสะท้อนเรื่องราวต่างๆนะคะสามารถคลายทุกข์กับเราได้นะคะโทรเข้ามาที่022623995นะคะมันจะเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติถ้าเกิดได้ยินเสียงตี๊ดเมื่อไหร่ปุ๊บพูดได้เลยนะคะอย่าคอยโต้ตอบเพราะว่าไม่มีตัวจริงคนอยู่มีแต่เสียงให้พูดอะไรก็พูดได้เลยครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีความทุกข์ก็แจ้งมาที่คลายทุกข์ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดีๆกันต่อค่ะเรื่องราวข่าวดีคราวนี้เราถึงช่วงเวลาของแนะนำสาวน้อยคนหนึ่งที่โด่งดังทั่วโลกครับขณะนี้เพราะว่าเป็นครูสอนโยคะที่อายุมากที่สุดในโลกครับ93ปีใครจะไปเชื่อครับสาวน้อยของพี่นุ93ปีนะดูครับดูภาพของเธอครับว่านี่คือครูโยคะคนปัจจุบันที่ติดอันดับ1ของโลกประเภทอายุสูงที่สุดใช่ค่ะเต้าพอชองลินช์นะคะซึ่งก็ฝึกโยคะมาเนี่ยนะคะ61ปีแล้วนะคะแต่เพิ่งจะตั้งใจมาเป็นครูจริงๆเนี่ยก็เมื่ออายุ73ปีนะคะตอนนี้ก็93แล้วถือได้ว่าเป็นผู้หญิงแกร่งที่สุดยอดท่านหนึ่งนะดูท่าเดินไอ้ท่ายืนนะคะนี่กำลังสอนนักเรียนฝึกโยคะอยู่นะคะดูแล้วเป็นลูกผสมนะครับเพราะว่าชื่อเป็นฝรั่งเศสนะครับพอชองลินช์ค่ะแล้วก็เกิดที่อินเดียดูเต้นรำนี่คือเขาไปแข่งขันเต้นเป็นประจำด้วยนะคะนอกจากเป็นการเป็นครูฝึกสอนโยคะแล้วนะคะเรื่องประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเธอเนี่ยเป็นทั้งดารานักแสดงเดินแบบมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเธอยังเคยร่วมชุมนุมกับกานดีที่อินเดียถึง2หนด้วยนะคะไม่ธรรมดาเลยและเธอก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอนั้นฝึกโยคะมาโดยตลอดก็คือความสุขที่ได้จากการเล่นโยคะนั่นเองนะคะแล้วเธอผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกนะครับเปลี่ยนกระดูกสะโพกแล้วหมอบอกว่าห้ามเล่นห้ามทุกอย่างแบบนี้ทำไม่ได้แล้วเธอบอกว่าสิ่งที่หมอพูดนั้นเธอไม่เชื่อเลยแล้วดูครับโอ้โหดูท่านี้สิคะเธอยังส่งรูปภาพไปให้หมอนะคะโดยทำท่าโลเทสหรือว่าท่าดอกบัวนะคะหมอถึงกับอึ้งไปเลยนะคะแล้วบอกนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นมิราเคิลมันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเจ้าพอชองลินช์บอกว่าเธอทำได้นะคะแล้วก็จริงๆก็มีคนไปสัมภาษณ์เธอมากมายนะคะว่าเธอเนี่ยทำไมถึงดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้แม้ว่าจะอายุ93ปีแล้วเธอก็ได้คำแนะนำที่ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีความสุขนะคะรักในสิ่งที่ทำอย่าทานเยอะอันนี้เธอเน้นด้วยนะคะว่าอย่าโอเวอร์อีทอย่ากินเยอะจนเกินไปอย่าอยู่ด้วยความกลัวนะคะแล้วก็ความไม่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วเธอบอกว่าเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาคงจะเล่นโยคะตลอดไปแต่ที่เธอพูดด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า
I will play and fly to the next planet คือเหมือนประมาณว่าคือจนกว่าจะหมดลมแล้วเธอก็จะเล่นจนไปอยู่ในโลกอื่นตายไปแล้วตายไปแล้วก็ยังจะเล่นโยคะไปอยู่ในโลกอื่นนะคะโอ้โหถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆคนนึงเลยนะคะใช้ชีวิตคุ้มที่ฝรั่งบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มเหมือนกับนางเอกเรื่องไททานิกอ่ะที่หลังจากรอดมาแล้วเนี่ยค่ะโรสใช่ไหมโรสที่เป็นทุกอย่างเป็นแบบที่คือแจ็คบอกว่าต้องเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นแล้วนี่ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับคราวนี้ถึงใกล้จะถึงเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วใช่ค่ะปี2558 31ธันวาคมใช่ไหมใช่ค่ะเลื่อนมาปีหนึ่งเขาเลื่อนค่ะก็เรายังไม่รู้จะเลื่อนไปอีกหรือเปล่านะคะ ก็หวังว่าคงจะไม่เลื่อนในกรณีที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ที่วางไว้เรื่องของสินค้าบริการการลงทุนจะเปิดเสรี นะคะคนก็ให้ความสนใจว่าย้ายเงินย้ายแรงงานย้ายทุกอย่างเสรีแล้วเราจะเตรียมความพร้อมยังไงก็สิ่งหนึ่งที่เราเตรียมแล้วขณะนี้ใครที่พลิกตัวเร็วไหวตัวเร็วกว่าก็มีโอกาสได้ประโยชน์มากกว่าอย่างง่ายๆคือเรื่องของการเรียนภาษาอีก9ชาติภาษาลาวนี่เราง่ายนะเราฟังเข้าใจแต่ภาษาอื่นถ้าหากว่าเราพูดภาษาอื่นได้ในชาติสมาชิกอาเซียนก็จะเป็นประโยชน์กับเราค่ะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพียงพอไหมก็เป็นภาษาสากลจริงๆรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จักภาษาอื่นๆที่อยู่ในสมาชิกด้วยกันเองเนี่ยนะคะจะดีกว่ามากและตอนนี้สถาบันการศึกษาสถาบันภาษาต่างๆเนี่ยนะคะมีคนสนใจเรียนภาษาอะไรมากที่สุดตอนนี้พม่าเนี่ยพม่านะคะที่เราเห็นในภาพเนี่ยคืออันดับหนึ่งคือพม่ารองลงมาคือเขมรแล้วก็ภาษาเวียดนามผมเชื่อว่าพม่านั้นองซานซูจีเนี่ยมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้การที่พม่าเปิดประเทศคราวนี้เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหทรัพยากรที่มีค่าหน้าลงทุนมาอยู่ที่นี่แรงงานก็ถูกทรัพยากรก็เยอะทุกคนก็เลยอยากเรียนภาษาพม่านะคะซึ่งเขาก็เลยมีการไปพูดคุยนะคะกับนักเรียนเนี่ย3ท่านที่มาเรียนแล้วถามว่าทำไมถึงสนใจมาเรียนที่นี่นะคะโดยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูที่เป็นชาวพม่านะคะนอควีลาเทียนคนนี้อยู่เมืองไทยมา13ปีแล้วนะคะก่อนจะมาเป็นครูทำอาชีพด้านสื่อสารมวลชนด้วยซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะมีคุณผู้หญิงชื่ออัชราเนี่ยนะคะเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในห้องเธอเป็นเจ้าของสวนยางที่จังหวัดชุมพรนะคะมีลูกจ้างเป็นชาวพม่าเยอะก็เลยเดินทางเรียนภาษาพม่าซะเลยได้สื่อสารกันรู้เรื่องฟังครูพูดก่อนแล้วเดี๋ยวฟังลูกศิษย์คนไทยที่มาเรียนพม่ามาเรียนเพราะอะไรเดี๋ยวเธอฟังเธอเล่าให้ฟังแล้วอดอมยิ้มไม่ได้ฟังครูก่อนค่ะมิงลาบาดีซีเซนฮะดีดิงกางูเปียวเปียเจนซีเซนพี่บาร์เลยค่ะประมาณสักห้าเดือนละมาแค่บาวเช่นอันนี้เรียกว่ามิงลาบาแปลว่าสวัสดีค่ะแล้วก็เรื่องเล่าข่าวดีแปลว่าดีดิงกางูเปียวเปียเจนแล้วก็เรียนภาษาพม่าไม่ยากแปลว่าดีประมาณสักห้าเดือนละมาแค่บาวค่ะค่ะเจสุติมาเลยเจสุติมาเรไปว่าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะหายากค่ะเพราะว่าตอนที่หามานี่หาทางเน็ตแล้วก็โทรมาถามเขาเขาต้องกลุ่มที่เปิดเป็นคลาสเป็นห้องจริงเนี่ยจะเปิดยากเพราะห้องหนึ่งต้อง5คน10คนถ้าเกิดอันนี้เขาเรียกว่าเรียนส่วนตัวเรียน private พอ private ปุ๊บก็มี2คนเขาเรียนอยู่ก็มาจอยกับเขาตามเขามา1ครั้งพี่ทำสวนยางอยู่ที่ชุมพรมีลูกน้องประมาณกับ100คนเป็นพม่าหมดเลยแล้วก็มีเป็นสตาฟที่มี4คนเป็นพม่าหมดแล้วที่สนใจเรียนคือว่าเวลาเขาคุยกันเราอยากรู้ว่าเขาหนึ่งนินทาอะไรเราข้อ2เขาจะไปไหนกันย้ายในจ้างหรือเปล่าค่ะนี่เป็นคนสนุกนะเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากแข็งแรงเผลอๆนี่สามีคงกลัวด้วยเพราะว่าฟังจากน้ำเสียงนะฮะแล้วก็การพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็มีอารมณ์ขันด้วยนะแต่จริงๆแล้วก็ถูกต้องของเขานะคะถ้าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วพนักงานเกือบทั้งหมดเป็นชาวพม่าเนี่ยบางทีมันบริหารจัดการลำบากแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเราพูดภาษาเขาได้เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันด้วยใช่ซึ่งก็เป็นความรู้สึกเดียวกันของนักเรียนสองท่านนะคะคุณทศพรก็มีอาชีพค้าวัสดุก่อสร้างและคุณอัมพลนะคะเป็นพนักงานบริษัทต่างก็อยากที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะถ้าเกิดว่า AEC มาแล้วเนี่ยนะคะการที่เราจะมีโอกาสในด้านการงานมากขึ้นภาษามากขึ้นก็สำคัญเพราะฝีมือดีอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่พอต้องคุยกันรู้เรื่องด้วยครับค่ะพักชมโฆษณาคู่เดียวครับมาถึงช่วงที่อันนี้อยากให้มีทุกช่วงช่วงนี้พี่นุรู้ใจมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่อะไรคะข้าวแช่ครับข้าวแช่จากเพชรบุรีครับ
จากอำเภอท่ายางซึ่งเป็นโอท็อป5ดาวด้วยแล้วเป็นชนะเลิศของจังหวัดด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนน่ะทุกคนพอถึงหน้าร้อนก็นึกถึงข้าวแช่แต่ข้าวแช่ที่เพชรบุรีนี่คือทานกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็ทานได้เหมือนกับของว่างอ่ะของว่างแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสทานมันมีอะไรบ้างคะนี่ก็มีอันนี้ข้างในนี่ก็เป็นน้ำที่อบควันเทียนหรือว่าบางทีก็อบดอกมะลินะฮะแล้วก็นี่เป็นข้าวใส่ถ้วยที่เหลือเป็นกับข้าวก็มีลูกกะปิมีปลายี่สนปลายี่สนนี่เป็นปลากระเบนทะเลแล้วก็เลือกที่เนื้อดำปลายี่สนไม่ขาวแล้วก็เป็นหมูเส้นแล้วก็หัวไชโป้ผัดจะสังเกตเห็นผัดแล้วเป็นมันมากเพราะใช้น้ำตาลโตนดแล้ววิธีทานบางคนทานข้าวแช่ในทานไม่เป็นก็คือตักอันนี้ลองเลยจริงๆแล้วนี่ฮันนี่เคยมีโอกาสนะคะได้ทดลองใส่ทุกอย่างเข้าไปในข้าวแช่เลยทีเดียวน้ำสกปรกมันดูสีสันไม่สวยปรากฏว่ามิอร่อยเลยค่ะมิอร่อยมากๆนะคะแต่จริงการทานที่ถูกต้องก็คือว่าต้องทานข้าวก่อนให้ทานข้าวก่อนหรือเปล่าคะทานข้าวก่อนเห็นไหมคะบอกแล้วมือใหม่แน่นอนงงนะคะฝรั่งงงเลยนะคะก็นี่เป็นทานได้ทุกอย่างโอเคเราต้องเอานี่ก่อนจะชอบถ้าชอบปลาหรือชอบอันนี้ในการลูกกะปินะคะทานเสร็จแล้วเคี้ยวแล้วก็ตักข้าวใส่ตักข้าวทานผ่านข้าวนี่คือวิธีทานที่ถูกต้องถ้าเด็กทานได้เป็นก็คือตักกับข้าวใส่ไปในน้ำมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วก็น้ำก็จะขุ่นคลักไปหมดเลยนะข้าวนี่ก็จะมีกลิ่นหอมๆใช่ใช่นะคะอ๋อโอเคถ้าเกิดเราทานถูกวิธีปลาคุณสุอาจจะไม่เห็นนะคะปลายี่สิบลองทานปลาอันนี้ลองทานปลาจะไม่รู้สึกว่าเป็นปลาแล้วไม่มีกลิ่นคาวเราก็ใช้น้ำตาลโตนดจากเพชรบุรีน้ำตาลจากต้นตาลใช่ไหมผมชอบอันนี้มากที่สุดชอบปลามากที่สุดรสชาติกลมกล่อมนะคะถ้าไปที่ท่ายางก็ไปในอำเภอเลยครับในตัวอำเภอแอบมองอีกแล้วไปที่อำเภอเลยแล้วถามว่าข้าวแช่แม่เล็กสกิดใจก็เป็นญาติกับคุณป๋อณัฐวุฒิวันแต่งงานคุณป๋อกับคุณเอ๋เนี่ยเขาเอายกทีมมาเลยนะเพื่อจะมาให้ทานที่โรงแรมปรากฏว่าทางโรงแรมไม่เอาบอกไม่เอาโรงแรมไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวเสียชื่อโรงแรมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเขาจัดอาหารแบบฝรั่งไว้แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าถ้าไปหัวหินผ่านไปก็แวะได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าไม่ไปหัวหินที่กรุงเทพก็มีนะคะคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะขายตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะวันจันทร์ขายที่ตลาดอะไรซับวันศุกร์ขายที่กระทรวงพาณิชย์ช่วงฤดูร้อนนะคะเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยขายที่ศูนย์อาหารที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะแล้วก็ของที่นำมาขายที่กรุงเทพทั้งหมดยังคงมาจากฝีมือของคุณแม่เล็กและลูกสาวนั่นเองทั้งขวามือเมื่อสักครู่เนี่ยฮะคุณแม่เล็กฮะที่แต่งตัวจะสวยแบบนี้ฮะทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงจะแมทช์กันตลอดทุกวันแต่งตัวสวยงามมากอายุ72ปีแล้วนะแต่ว่าเป็น72ยังแจ๋วขายกันมานานนะคะโอ้ร่วม60ปีแล้วถ้าไปทานที่ร้านเขาจะทาเป็นช้อนทองเป็นทองเหลืองเพราะทองเหลืองนั้นจะเก็บความเย็นไว้ได้มากกว่าทานแล้วจะเย็นค่ะนี่ได้รางวัลต่างๆมากมายด้วยนะคะเป็นการการันตีเรื่องรสชาติที่อร่อยจบจากข้าวแช่แม่เล็กแล้วคราวนี้เราจะไปที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพซึ่งเปิดให้ชมฟรีเหมือนกั นใครที่ชอบงานศิลปะเป็นงานประติมากรรมงานปั้นงานหล่อต้องไปที่นั่นเลยนะที่ซอยนวลจันทร์ตั้งอยู่บนถนนรามินทรานะคะเนื้อที่4ไร่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยรวมๆแล้ว 4,000 ตารางเมตรด้วยกันนะคะชิ้นงานที่แสดงก็เป็นการรวบรวมงานตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์อันเก่าแก่ค่ะปัจจุบันก็มีชิ้นงานนะคะกว่า200ชิ้นด้วยกันสวยงามมากๆนะคะ เป็นฝีมือของอาจารย์ศิลป์พีรศรีครับเป็นพระรูปปั้นของกรมพยานริศรานุวัติวงศ์ค่ะนี่เป็นครุฑฝีมือของอาจารย์ศิลป์พีรศรีเหมือนกันซึ่งเป็นงานที่แม้อาจารย์ศิลป์นั้นเสียไปนานแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างมหาวิทยาลัยศิลปากรทางขวามือที่เป่าขลุ่ยนี่เสียงขลุ่ยทิพย์เป็นงานที่ชนะการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติของอาจารย์เขียนยิ้มสิริโด่งดังมากงานไม้อันนี้น่าจะเป็นของอาจารย์อินสนวงสามดีเป็นคนที่ขับรถแลมเบรตต้าจากเมืองไทยไปเรียนที่อิตาลีเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนี้อยู่ที่ลำพูนก็อย่าลืมนะครับสนใจไปชมงานนี้ที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพทุกอย่างฟรีหมดถ้าว่าไปเป็นหมู่คณะนี่ก็จะมีวิทยากรค่ะคอยให้คำแนะนำนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะยกเว้นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ค่ะ
สุดท้ายครับใครที่เป็นแฟนหมัดมวยยุคสมัยโจเฟรเซอร์โมฮัมเหม็ดอาลีนะครับคงจำเขาได้คือจอร์จโฟร์แมนครับนี่คือจอร์จโฟร์แมนสุดยอดนักมวยพลังกำปั้นหนักกางเกงสีบานเย็นนะครับหมัดหนักมากและคราวนี้กำลังจะผันตัวเองมาเป็นโปรโมเตอร์จัดลูกชายของตัวเองชกปัจจุบันนี้อายุ64ปีแล้วใช่ไหมคะครับแต่ว่าจอร์จโฟร์แมนนั้นถือว่าเป็นนักมวยที่เลิกไปแล้วแล้วยังมีฐานะทางการเงินรวยที่สุดในโลกในขณะนี้ครับค่ะคือมีทรัพย์สิน 7,500 ล้านบาทไม่น่าเชื่อเลยจากการชกมวยอย่างเดียวเนี่ยเขาได้แค่150ล้านบาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาร่ำรวยขึ้นมานั้นก็คือการขายเตาปิ้งย่างพวกบาร์บีคิวใช่ค่ะพวกดีฟรายเออร์ไอ้ดีฟรายที่ทอดแบบกรอบๆค่ะภายใต้แบรนด์ Foreman Grill นะคะซึ่งก็ถือว่านอกจากเป็นนักมวยแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่มีหัวทางด้านธุรกิจพอควรนะคะแล้วก็เห็นว่าการไม่ต่อยมวยเนี่ยรายได้ค่อยๆร่อยหรอไปนะคะแล้วก็หมดเงินหมดทองจึงกลับมาต่อยมวยใหม่ตอนนี้ก็ต่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็หันมาจับธุรกิจนี้ด้วยนะคะภาพนี้เขาชกกับโจเฟรเซอร์นะครับที่ยก1นั้นต่อย3นับยก2อีก3นับแล้วก็ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์แล้วนี่เคนนอร์ตันซึ่งเป็นคนที่ต่อยโมฮัมเหม็ดอาลีกรามหักก็โดนจอร์จโฟร์แมนต่อยน็อกแบบหมดสภาพนักศึกษาอีกเหมือนกันค่ะแล้วดูภาพสินค้าของจอร์จโฟร์แมนสักหน่อยนะครับว่าจอร์จโฟร์แมนกริลหรือว่าโฟร์แมนกริลหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าพอวางแล้วเนี่ยมันเอียงพอเอียงแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลลงคนอเมริกันนั้นกลัวน้ำมันแล้วตอนนี้เพราะอ้วนกันเยอะมากใช่ก็เลยชูเรื่องสุขภาพว่าจอร์จโฟร์แมนเนี่ยก่อนจะขึ้นชกกินแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นนะคะไร้มันไร้ไขมันก็มีการโปรโมทกันไปคนก็แห่ไปซื้อตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเครื่องปิ้งย่างขายทั่วโลกกว่า100ล้านเครื่องและเขาได้ส่วนแบ่ง 40% ของกำไรของกำไรแล้วตอนหลังเนี่ยหุ้นส่วนบอกว่าอย่าไปเอาแบ่งกำไรเลยผมซื้อเลขสิทธิ์จากคุณขาดมาเลยในราคา 4,100 ล้านบาทอ่ะจอร์จโฟร์แมนบอกเอาเลยเพราะผม60กว่าแล้วคุณเอาไปเลยค่ะแล้วลูกๆเขาก็เก่งใช่ไหมคะคนที่จะมาร่วมโปรโมทเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจอร์จโฟร์แมน the fourth หรือเปล่าคือลูกเขาเนี่ยมี12 the third, คน the third. ลูกเขาเนี่ยมี12คน5คนเป็นผู้ชายและทุกคนชื่อจอร์จโฟร์แมนหมดเลยฮะจอร์จโฟร์แมนจูเนียร์ second third fourth fifth เขาหลงตัวเองหรือเปล่าคะก็ถือว่าใครที่เป็นแฟนมวยเก่าเห็นจอร์จโฟร์แมนแล้วก็คงจะชื่นใจแทนเขานะครับว่ามาถึงวันหนึ่งกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีเงินเกือบหมื่นล้านบาทครับสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นการชกครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่27เมษายนนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันนะคะลูกชายของเขาครับเป็นทั้งโปรโมเตอร์แล้วก็เป็นนักมวยด้วยครับค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ